ันเวลาเวียนมาถึงคืนเพ็ญเดือน12ที่ทุกที่ทั่วประเทศไทยต่างก็มีความสุขกันในเทศกาลลอยกระทงโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติต่างมารวมตัวกันที่นี่ห้อมล้อมไปด้วยบรรยากาศสไตล์ล้านนาอย่างแท้จริงทั้งแสงสีเสียงเคล้ากลิ่นของดอกไม้ไฟดอกไม้หอมที่ทุกคนนำมาร่วมในงานลอยกระทงหรืองานยี่เป็งของชาวล้านนาที่จัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นภาพที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งแท้จริงแล้วประเพณียี่เป็งนั้นมีรายละเอียดและพิธีกรรมมากมายที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตการปฏิบัติของชาวล้านนาทำให้ประเพณียี่เป็งยังคงเป็นประเพณีที่ชาวล้านนาถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนานยี่เป็งเป็นภาษาล้านนาคำว่ายี่หมายถึงเดือนที่2หรือเดือนยี่ตามที่คนล้านนาใช้เรียกเดือนพฤศจิกายนของทุกปีคำว่าเป็งหมายถึงพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญโดยชาวล้านนาจะเริ่มประเพณียี่เป็งตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำจะเป็นวันเตรียมข้าวของสำหรับทำบุญที่วัดในวันขึ้น14ค่ำและในคืนวันขึ้น15ค่ำก็จะพร้อมใจกันประดิษฐ์กระทงลงไปลอยในแม่น้ำประเพณียี่เป็งของชาวล้านนานั้นอยู่บนรากฐานความเชื่อเดียวกันกับประเพณีลอยกระทงในภูมิภาคอื่นตามวัตถุประสงค์สำคัญก็คือขอขมาแม่พระคงคาบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวล้านนาการเฉลิมฉลองงานประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาจะเป็นการประดับตกแต่งโคมตามบ้านเรือนจัดซุ้มประตูป่าหรือซุ้มประตูเข้าสู่ประรำพิธีประกอบพิธีกรรมของหมู่บ้านเข้าวัดทำบุญฟังเทศมหาชาติซึ่งจะต่างจากการฉลองของภูมิภาคอื่นที่เน้นกิจกรรมยามค่ำคืนเช่นการเผาเทียนเล่นไฟการลอยประทีปลอยกระทงประเพณีปฏิบัติของชาวล้านนาในเทศกาลยี่เป็งหลักๆแล้วก็จะพากันเข้าวัดทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวมีการตกแต่งสถานที่โดยซุ้มประตูป่าประดับไฟสีต่างๆต้นหัวค่ำก็จะพากันไปบูชาเทียนพระประธานในพระวิหารพระอุโบสถเพื่อสืบชะตารับโชคและสะเดาะเคราะห์โดยเทียนเล่มนี้จะใช้ไส้เทียนเท่าอายุของตัวเองและมีกระดาษสาที่เขียนคาถาวันเดือนปีเกิดของบุคคลนั้นเมื่อกลับมาบ้านก็จะใช้จุดบูชาพระพุทธรูปที่บ้านจุดประทีปหน้าบ้านจุดดอกไม้ไฟปล่อยโคมลอยเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงจุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อยโคมลอยขึ้นไปสู่บนท้องฟ้าเชื่อกันว่าเปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์ของความรู้และแสงสว่างที่ได้รับจากโคมก็จะส่งผลให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้องในคัมภีร์ไบลานที่ใช้เทศนาธรรมตามวัดต่างๆในล้านนาเช่นคัมภีร์อานิสงส์ประทีปคัมภีร์อานิสงส์ผางประทีปและคัมภีร์อานิสงส์ยี่เป่งลอยประทีปโคมไฟเป็นคัมภีร์ที่มักใช้เทศนาธรรมในช่วงประเพณียี่เป่งซึ่งในคัมภีร์เหล่านี้ได้กล่าวถึงมูลเหตุแห่งการบูชาและอานิสงส์ที่เกิดจากการบูชาผางประทีปไว้ว่าพระพุทธเจ้าได้เทศนาธรรมอานิสงส์เดือนยี่เป่งลอยประทีปโคมไฟให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าหากใครได้บูชาประทีปโคมไฟในวันเดือนยี่เป็งแล้วจะได้พลานิสงผิวพรรณอันงดงามเป็นที่รักแก่คนและเทวดาทั้งหลายไม่มีโรคภัยเบียดเบียนและจะได้ไปเกิดบนสวงสวรรค์ในตอนท้ายของคัมภีร์ได้กล่าวต่อไปว่าในเดือนยี่เป็งบุคคลใดทำประทีปโคมไฟไปลอยในแม่น้ำน้อยใหญ่หนองวังและโบกขรณีเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทริมฝั่งแม่น้ำเมืองนาคราชบาดาลก็ดีเมื่อเกิดมาในชาตินี้จะได้เป็นพญาใหญ่โตในแผ่นดินผิวพรรณงดงามดังพระจันทร์วันเพ็ญมีฤทธิ์ปราบได้ทั้ง4ทวีปเป็นที่เกรงขามมีสติปัญญาหลักแหลมมีทรัพย์สมบัติมากช้างม้าบัวควายไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินและได้เกิดบนสวงสวรรค์ชั้นฟ้าตำนานงานประเพณียี่เป็งอีกด้านในพงศาวดารโยนกและจามเทวีได้มีบันทึกไว้ว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริพุนชัยทำให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดีนานถึง6ปีจึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไปก
ก็จึงจะได้มีการทำกระทงใส่เครื่องสักการะบูชาธูปเทียนลอยไปตามน้ำเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปเรียกว่าการลอยขโมดหรือลอยไฟอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญของประเพณียี่เป่งนี้ก็สื่อถึงวัฒนธรรมของชาวไทยล้านนาที่สืบสานกันมานับร้อยปีเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและความสามัคคีของคนล้านนาที่เคารพยึดมั่นในพระพุทธศาสนาแม้การเวลาและยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ก็ไม่ได้หายไปไหนชาวล้านนาก็พร้อมใจกันจัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์และมรดกไทยที่ทรงคุณค่าและเทศกาลลอยกระทงไม่ว่าจะเป็นภาคไหนจังหวัดใดก็ล้วนเป็นไปเพื่อบูชาขอขมากรรมต่อแม่พระคงคาที่คนสมัยก่อนมักจะอาศัยแม่น้ำลำคลองในการดำรงชีวิตเปรียบสายน้ำเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตจนเติบโตและมนต์เสน่ห์ของเทศกาลลอยกระทงนี้เป็นที่ชอบใจของวัยรุ่นหนุ่มสาวทุกๆสมัยที่จะต้องควงแขนกันมาเป็นคู่เพื่ออธิษฐานสัญญารักต่อแม่พระคงคาก็เป็นอีกภาพที่น่ารักและถือเป็นสีสันของเทศกาลลอยกระทงในทุกปีนับว่าเมืองไทยโชคดีอย่างยิ่งที่มีกิจกรรมประเพณีอันหลากหลายที่ไม่จำกัดเชื้อชาติชนชั้นวรรณะทำให้คนทุกชาติเข้ามามีส่วนร่วมในประเพณีอันดีของไทยอย่างน่ายินดี